ที่ได้ทราบผลตรวจกันแล้วเนี่ยขอให้ผู้ที่กลุ่มเสี่ยงทั้งหลายนะคะยังต้องกักตัวแล้วก็สังเกตอาการของตนเองต่อจนครบ14วันนะคะค่ะนอกจากนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ก็ได้ทำแนวปฏิบัตินะคะสำหรับผู้ที่กลุ่มเสี่ยงหลังจากที่ได้รับผลตรวจเป็นลบนะคะถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงนะคะ